สวัสดีครับสวัสดีวินรักแฟนโฟทีนารักกันทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมดรีมมอรี่อัพกันอีกเช่นเคยและวันนี้ครับผมจะมารีวิวมือถือทั้งหมด2รุ่นด้วยกันได้แก่ Samsung Galaxy A13 และ Samsung Galaxy A23 นั่นเองแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วว่าไปรับชมในคลิปนี้พร้อมกันเลยครับ Let's go ก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาพูดถึงทีละรุ่นกันก่อนนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นเจ้าตัว Samsung Galaxy A13 นะครับน้องเล็กของเรานั่นเองรุ่นนี้นะครับผมก็ดีไซน์กันก่อนนะครับผมคือตัวนี้เนี่ยดีไซน์ฝาหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความน่ารักนะครับมีความเป็นพาสเทลมากๆตามสไตล์ Samsung เลยซึ่งปีหลังๆมาเนี่ยก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับ Samsung จะทำมือถือแบบโซคิวแล้วก็แนวมินิมอลมากๆเลยนะครับโดยการดีไซน์ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ากล้องหลังเนี่ยเรียบเนียนไปกับฝาหลังเลยนะครับก็คือไม่ได้วางไว้บนแท่นตามสไตล์ที่เราคุ้นเคยกันแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นกล้องหลังที่ฝังอยู่ในฝาหลังอีกรอบนึงไม่งงใช่มั้ยและตัวนี้เค้าจะมีสีฝาหลังทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีฟ้านะครับก็คือสีแล้วก็จะมีสีดำแล้วก็สีพีชนะครับสีที่เป็นไฮไลท์ของเจ้าตัว A13 ก็คือสีฟ้าตัวนี้นั่นเองนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับผมส่วนการดีไซน์หน้าจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Infinity V Display หรือว่าแบบติ่งหยดน้ำที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับด้านล่างตัวเครื่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยแจ็ครูฟัง 3.5 นะครับผมก็จะมีรูไม้มีพอร์ต USB Type C นะครับแล้วก็จะมีลำโพงนะส่วนด้านขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่ม Power หรือว่าปุ่มเปิดปิดนั่นเองนะครับถัดมาก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงด้านบนเนี่ยก็จะเป็นรูไม้ตัดเสียงรบกวนแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็นแบบถัดสายซิมนั่นเองนะครับซึ่งถัดสายซิมตัวนี้จะเป็นแบบ Triple Slot นะครับสามารถใส่ได้2 SIM Card แล้วก็สามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุดถึง 1 TB ด้วยกันนั่นเองนะครับโอเคการดีไซน์ภายนอกประมาณนี้ครับเริ่มต้นกันที่หน้าจอกันก่อนเลยนะครับผมคือในด้านของหน้าจอนะครับตัวนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.6 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus นะครับแผ่นหน้าจอเนี่ยเลือกใช้เป็น IPS LCD นั่นเองถามว่าตัวนี้หน้าจอเป็นยังไงครับจริงๆผมก็รู้สึกว่าคือด้วยความที่เราติด Samsung เรารู้สึกว่าอาจจะเลือกใช้เป็น AMOLED หรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใช้เป็น IPS LCD นะแต่จากที่ผมลองใช้งานดูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็สวยไม่แพ้กับ AMOLED เหมือนกันด้วยความที่ซอฟต์แวร์อะไรต่างๆนะครับ Samsung เค้าคล็อกมาเพื่อให้จอตัวนี้เนี่ยสวยนะครับแล้วก็มีความคมชัดนะด้วยความที่มันเป็น Full HD Plus ด้วยนะครับในด้านของหน้าจอเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับฟีลลิ่งการทัชเนี่ยก็ตามสไตล์ Samsung นะครับผมลื่นๆนะครับไถลื่นหัวแตกสบายๆเลยนั่นเองนะครับส่วนในด้านการทำงานนะครับรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 12เลยนะครับพร้อมทำด้วย One UI Version 4.1 จากทาง Samsung นั่นเอง CPU นะครับตัวนี้เลือกใช้เป็นตัวใหม่นะครับอย่าง Exynos 850 Octa Core ซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้ครับมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจากตัวเดิมเนี่ยถึง 30% เลยทีเดียวซึ่งตัวเดิมของรุ่นนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว Samsung Galaxy A12 นั่นเองประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมถึง 30% นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้นะครับถามว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับจากที่ผมไปลองใช้งานมานะก็จะในด้านของโซเชียลมีเดียเนี่ยโซเชียลมีเดียมันเล่นได้สบายๆอยู่แล้วนะครับเลื่อนๆแต่ว่าอาจจะมีความหน่วงบ้างเล็กน้อยนะครับบางแอปที่จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลเยอะๆอย่างแอปพลิเคชัน LINE หรือว่าจะเป็นช้อปปิ้งออนไลน์นะครับอย่างพวกShopee อะไรแบบเนี้ยอาจจะมีค้างบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งในเรทราคานี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับรับได้นั่นเองนะส่วนในด้านของมัลติมีเดียตรงนี้ผมชอบมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของการดู YouTube ตอนนี้ก็ดู YouTube ได้เต็มตามากๆนะครับภาพคมชัดนะครับสวยมากๆเลยแล้วก็ในด้านของ Netflix คือตัวนี้นะครับจะสามารถดู Netflix ได้เต็มความละเอียดถึง L1 กันเลยทีเดียวก็จะเป็น Full HD นั่นเองถามว่า L1 ของเขาเป็นยังไงนะครับประสิทธิภาพการดูNetflix ด้วยความที่ Samsung ครับจอเขาสวยอยู่แล้วนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็น IPS LCD ก็ช่างนะครับคือจอด้วยความที่มันคล็อกมาอะไรต่างๆนะครับ AI เข้ามาช่วยทำให้การดูซีรีส์หรือว่าการดูสื่อคอนเทนต์เนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็ได้อรรถรสอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับฉะนั้นการเล่นเกมเป็นยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ไปลองเล่นเกมมาประมาณ 3-4 เกมนะครับแต่ว่าถ่ายมาจริงๆเนี่ยก็ประมาณ3เกมนะครับ3แนวนั่นเองเริ่มต้นที่ ROV ก็แล้วกันคือตัวนี้เนี่ยจริงๆสามารถเล่น ROV ได้เปิดเต็มที่นะครับ60เฟรมจากที่ผมไปลองเล่นมานะผมรู้สึกว่าจริงๆเฟรมเรทของเขาเนี่ยร่วงน้อยมากอันนี้ประหลาดใจเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่า CPU ตัวนี้เนี่ยอาจจะทำให้แบบว่ากระตุกหรือเปล่าค้างหรือเปล่าแต่บอกได้เลยว่าไม่ใช่ครับเปิด60เฟรมนะครับเฟรมเรทหล่นสูงสุดนะเท่าที่ผมเห็นนะครับจะอยู่ที่56เฟรม56เฟรมก็คือจังหวะที่บวกกันเยอะๆประมาณ7-8คนขึ้นไปเฟรมเรทระดับนี้นะครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะทำได้ดีมากๆสำหรับ CPU หรือว่าชิปเซตตัวนี้นั่นเองนะครับใครที่อยากจะเอาไปเล่น ROV กับเพื่อนๆนะครับเข้าแก๊งลงแรงอะไรเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้สบายๆอย่างแน่นอนนะครับผมส่วนในด้านของเกม PUBG แล้วกันนะครับ PUBG เนี่ยตัวนี้อาจจะมีอาการกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะต้องปรับนะครับให้เหมาะกับมือถือของเรานั่นเองอาจจะปรับเป็นสมดุลนะครับคุณภาพภาพกราฟิกนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยปรับให้เหมาะกับตัวเครื่องอันนี้ผมจะแนะนำมากๆเพราะว่าจะทำให้เราเล่นได้ลื่นกว่าเดิมนั่นเองนะครับสำหรับ performance หรือว่าการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับอุณหภูมิความร้อนเป็นไงบอกตามตรงว่าการจัดการความร้อนดีมากๆนะครับผมด้วยความที่ Exynos Gen ใหม่ๆในปี2022นี้ครับการจัดการความร้อนเนี่ยโหเลิศเลยนะครับผมคือมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับการจัดการความร้อนเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะครับไม่จำเป็นจะต้องใส่เคสนะครับสัมผัสไม่ได้เลยว่าเฮ้ยมันอุ่นขนาดไหนนะครับเพราะว่าเขาจัดการความร้อนได้ดีมากๆนั่นเองนะครับขนาดเล่นเกมนะโอเคมาต่อกันที่เรื่องของกล้องดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลบวกด้วยกับเลนส์อัลตราไวด์นะครับ5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดปเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลในกลุ่มสมาร์ท
ทโฟนราคาเริ่มต้นนะครับเจ้าตัว A13 ตัวนี้ให้กล้องหลังมาครบถึง4เลนส์นะครับจัดหนักจัดเต็มแบบไม่กักจริงๆนะครับส่วนกล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองโหมดต่างๆนะครับของกล้องตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับภาพคมชัดนะในเรทราคานี้ถือว่าจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับภาพ50ล้านพิกเซลนะครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายอัลตราไวด์ก็ถือว่ากว้างใช้ได้นะครับการถ่ายเลนส์ Depth Sensor หรือว่าการถ่ายโหมด Portrait เนี่ยก็ทําให้หน้าชัดหลังละลายนะครับใช้งานได้ดีสามารถปรับระดับความเบลอได้ด้วยส่วนเลนส์มาโครเนี่ยก็ทําได้ดีไม่แพ้กันนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้ดีมากๆนะครับในเรทราคานี้นะส่วนในด้านการถ่ายภาพกล้องหน้าเป็นยังไงนะครับการถ่ายเซลฟี่เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆด้วยความที่สกินโทนของเค้านะครับออกแนว Samsung แบบอมชมพูตามที่เราคุ้นเคยกันนะครับดังนั้นการถ่ายเซลฟี่เนี่ยจึงไม่เป็นปัญหาแล้วก็น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบมือถือแบบว่าสไตล์แนวนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับส่วนงานถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้จะเป็นยังไงก็ไปรอชมกันดูนั่นเองนะครับการทดสอบการถ่ายวิดีโอกล้องหลังของ Samsung Galaxy A13 ครับเราลองเดินมาก่อนว่าเป็นยังไงบ้างควอลิตี้เป็นยังไงบ้างครับลองวัดแสงนะครับหุ่นซ้ายขวาลองดูครับประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราหมุนกลับแล้วเราวิ่งไปพร้อมกันอ่ะวิ่งครับมาประมาณนี้ครับผมซึ่งการถ่ายวิดีโอตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ในระดับราคานี้นะครับผมบอกได้เลยว่า Samsung เนี่ยการถ่ายวิดีโอมือถือของเขาเนี่ยเป็นระดับต้นๆของหลายๆแบรนด์อยู่แล้วนะครับทำได้ดีไม่แพ้กันเลยนั่นเองนะครับโดยรุ่นนี้นะครับก็จะให้ความจุมาเป็น RAM 4GB นะครับ Storage เนี่ยจะเป็น128นะครับจริงๆ RAM เขาสามารถเพิ่มได้อีกนะครับอีก 4GB เป็น 8GB เลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 6,499 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเจ้าตัว Galaxy A13 นะครับโอเคมาต่อกันอีกรุ่นนึงดีกว่านะครับกับ Galaxy A23นั่นเองนะครับก็จะเป็นอีกเจนหนึ่งนะโดยรุ่นนี้นะครับการดีไซน์เนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับเหมือนกันกับเจ้าตัว A13 เลยนะครับโดยตัวนี้เนี่ยจะมีสีฝาหลังเหมือนกัน3สีเลยนะครับก็จะมีสีฟ้าสีดำนะครับแล้วก็สีพีชซึ่งสีที่เป็นไฮไลท์เนี่ยก็จะเป็นสีพีชนั่นเองนะครับผมก็จะสวยงามนะครับผมดูมินิมอลมากๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าน้ำหนักอาจจะดูหนักกว่าเจ้าตัว A13 นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีส่งผลอะไรขนาดนั้นเพราะว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยเบาอยู่แล้วนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่ในด้านของหน้าจอกันดีกว่านะครับหน้าจอตัวนี้นะครับให้ขนาดมา 6.6 นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus หน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD และตัวนี้ครับให้ค่า Refresh Rate มาที่ 90Hz นั่นเองซึ่งตัวนี้ครับการที่ให้ค่า Refresh Rate มา 90Hz เนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้นะครับว่าจะเลือกใช้เป็น 60Hz หรือเปล่าเพื่อประหยัดพลังงานหรือว่าจะใช้เป็น 90Hz หรือว่าปรับแต่งได้นั่นเองตัวผมนะครับก็ได้ 90Hz มาทั้งทีก็เปิดสุดไปเลยนั่นเองนะครับการใช้งานหน้าจอนะครับ IPS อย่างที่บอกไปว่าแรกๆนะครับอาจจะแอบหวังว่าน่าจะเป็น AMOLED หรือเปล่านะครับแต่จริงๆผมมองว่า IPS เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับคือมันก็สวยพอตัวนะครับในเรทราคานี้ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้เป็น IPS แล้วก็ได้ค่า Refresh Rate ที่สูงมาทดแทนนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับในด้านของการทัชอะไรต่างๆเนี่ยก็ฟีลลิ่งดีนะครับตามสไตล์ Samsung เลยนะครับผมส่วนในด้านของการใช้งานตัวนี้นะครับจะรันมาด้วยกับ Android 12นะครับพร้อมทำด้วย One UI Version 4.1 จากทาง Samsung CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 680 Octa-Core นั่นเองถามว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับในด้านของโซเชียลมีเดียเนี่ยใช้งานได้ลื่นๆสบายๆนะครับลื่นมากๆนะครับด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยให้ค่า Refresh Rate มาถึง 90Hz นะครับดังนั้นการถ่ายฟีดอะไรต่างๆเนี่ยเล่นได้ดีมากๆนะครับลื่นสบายๆเลยนะครับส่วนในด้านของมัลติมีเดียนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถดู YouTube หรือว่าดู Netflix Disney Plus Hotstar ได้สบายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของ Netflix เนี่ยตัวนี้ก็สามารถดูได้เต็มความละเอียดที่ L1 นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ติดพอสมควรเลยนะครับด้วยความที่จอมันสวยด้วยนะครับอะไรต่างๆด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น IPS LCD ก็ตามนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพจากการใช้งานจริงเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะโอเคในระดับนึงเลยนะครับผมส่วนในด้านของการเล่นเกมเป็นยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ไปลองเล่นเกมมาคล้ายๆกับตัว A13 เลยนะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยจะสามารถเปิดคุณภาพการตั้งค่าต่างๆนะครับเกมต่างๆเนี่ยได้แปลกมากๆซึ่งจริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยมันควรที่จะเปิดแบบว่าอย่างเกม PUBG นะครับยกตัวอย่างเกม PUBG เนี่ยจริงๆมันสามารถปรับให้เป็นคุณภาพภาพที่เป็นระดับกลางได้นะครับแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยอาจจะได้น้อยนิดหน่อยต้องปรับเป็นระดับดีนะครับแล้วก็ให้เฟรมเรทเนี่ยสูงๆไปเลยนะครับผมก็ปรับประมาณนี้แล้วก็เล่นได้ลื่นมากๆเลยนะครับจังหวะโดนล่มเนี่ยไม่มีกระตุกเลยนะครับส่วนเกม ROV นะครับจังหวะเข้าไฟเนี่ยเฟรมเรทหล่นลงไปเต็มที่นะครับประมาณ 58-59 เฟรมซึ่งถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับผมก็ปรับเฟรมเรทสูงสุดเลยนะครับเป็น60เฟรมนั่นเองนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับในด้านการเล่นเกมส่วน Asphalt 9เนี่ยโอ้โหไม่มีปัญหาเลยนะครับเล่นได้ดีลื่นๆสบายๆจังหวะชนเนี่ยมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถรับได้นั่นเองนะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องนะครับรุ่นนี้เป็นยังไงกล้องตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าให้มา4ตัวเหมือนกันกับรุ่นน้องของเขานะครับตัวนี้จะให้กล้องมา4ตัวตัวเมนหลักนะครับจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลครับบวกด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดปเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองผมจะไล่ไปทีละหมดแล้วกันนะครับความพิเศษของมือถือรุ่นนี้ก็คือจะเป็นในด้านของเลนส์หลักนั่นเ
กซึ่งเลนส์หลักของเขานะครับมีการกันสั่นแบบ OIS มาให้ด้วยซึ่งการกันสั่นแบบนี้นะครับจะอยู่ในมือถืออย่างเจ้าตัว Samsung Galaxy A53 5G นั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนั้นเนี่ยโอ้โหราคาหลักหมื่นอัพนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ถึง 8,000 บาทนะครับได้การสั่น OIS ผมถือว่าคุ้มแล้วการถ่ายภาพเป็นยังไงนะครับคุณภาพของรูปถ่ายเนี่ยเอาขึ้นตามนี้เลยนะครับผมซึ่งผมบอกได้เลยว่าคุณภาพของการถ่ายภาพของเขาเนี่ยทำได้ดีนะครับแต่ว่ามันจะมีบางโหมดนะครับที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันโฟกัสช้าจังอย่างเช่นโหมดพอร์เทรตอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะโฟกัสช้าไปนิดนึงแล้วก็เรานะครับจะต้องยืนห่างจากวัตถุประมาณ 1-1.5 เมตรนะครับมันถึงจะเบลอให้แล้วก็สามารถระดับความเบลอได้นั่นเองโหมดที่ผมชอบที่สุดก็จะเป็นโหมดปกตินั่นเองนะครับเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วสามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปปรับแต่งอะไรเลยเพราะว่ามันสวยอยู่แล้วนั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้าเป็นยังไงนะครับก็จะรองขึ้นภาพอินเสิร์ตให้ดูนะครับก็จะสวยงามนะครับประมาณนี้เลยสามารถเกลี่ยผิวของเราแล้วก็ในด้านของสกินโทนต่างๆตามสไตล์ Samsung ที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็ที่ผมชอบมากที่สุดก็จะเป็นในด้านของการถ่ายวิดีโอนั่นเองนะครับการถ่ายวิดีโอของเขาเนี่ยก็ถ่ายได้ถึง 4K นะครับ 30 เฟรมนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับก็ทำได้ดีเพราะว่ามีการสั่นแบบ OIS มาให้นั่นเองนะครับผมโอเคในด้านของภาพถ่ายก็มีประมาณนี้นะครับโอ้เกือบลืมไปเลยนะครับคือในด้านของแบตเตอรี่นะครับทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยให้ความจุมาเท่ากันนะครับ 5,000 มิลลิแอมป์ทั้งคู่เลยถามว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับแบต 5,000 มิลลิแอมป์ของเขานะครับถือว่าอึดใช้ได้ทั้งคู่เลยนะสามารถอยู่ได้ทั้งวันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเจ้าตัว A23 ตัวนี้นะครับแอบจะใช้พลังงานเยอะหน่อยเพราะว่าผมนะครับเปิด90เฟรมเรทตลอดเวลามันก็เลยอาจจะดูกินพลังงานไปนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะประหยัดนะครับแนะนำให้เปิดเป็น60เฮิรตซ์ก็ได้แต่จริงๆนะครับผมว่า90เฮิรตซ์เนี่ยสามารถอยู่ได้ทั้งวันนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ใช้งานหนักจนเกินไปนั่นเองโอเคมาดูในด้านของราคากันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว A23 ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นความจุที่ RAM 6GB นะครับ Storage จะเป็น128ราคาจะอยู่ที่ 7,999 บาทนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับก็จะสามารถมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับจริงๆเขามีสิทธิพิเศษอยู่แล้วนะครับสำหรับมือถือ Samsung ในปัจจุบันก็จะเป็นพวก YouTube Premium อะไรต่างๆนะครับช่วงนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นครบอยู่แล้วนะครับจัดหนักจัดเต็มจริงและนอกจากนี้นะครับเจ้าตัว Galaxy A23 ตัวนี้ครับจะมีโปรโมชั่นผ่อนชำระ 0% นาน15เดือนนะครับโดยสามารถชำระเดือนละ500กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับโดยผู้ชมเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับตาม Samsung Experience Store นะครับ samsung.com แล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการทุกร้านนั่นเองนะครับผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยรวมๆเจ้าตัว A13 กับตัว A23 คลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับด้วยความที่มันมี2ตัวแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้ประสิทธิภาพของมือถือทั้ง2รุ่นนี้ไปเต็มๆนั่นเองนะครับผู้ชมล่ะครับชอบมือถือรุ่นไหนนะครับชอบเจ้าตัว A13 แบบไหนหรือว่าชอบเจ้าตัว A23 ในด้านไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันคลิปนี้นะครับอยากจะฝากผู้ชมเนี่ยช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองผู้ชมนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้ description แล้วก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมดริมมุนอัพแล้วก็เจ้าตัว Samsung Galaxy A13 แล้วก็ Samsung Galaxy A23 ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ See you again ทุกคนลาก่อน